วันนี้เรามาทำเมนูแกงส้มชะอมกุ้งผักรวมกันนะคะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีผักกาดขาวแครอทถั่วแขกพอดีว่าใช้ถั่วแขกเพราะว่าเราหาถั่วฝักยาวไม่ได้นะคะแล้วก็หัวผักกาดขาวชะอมกุ้งสดแล้วก็กุ้งหัวกุ้งตรงนี้นี่เราจะเอาไว้ทำน้ำสต๊อกกันนะคะแล้วก็จะเอาไปใส่กับน้ำพริกแกงส้มด้วยไข่ไก่มะขามเปียกแล้วก็น้ำพริกแกงส้มอันนี้เป็นพริกสดนะคะพอดีขออนุญาตใช้สำเร็จรูปแล้วก็มีน้ำปลาเกลือน้ำตาลปี๊บเดี๋ยวเราไปทำแกงส้มชะอมไข่กุ้งผักรวมด้วยกันเลยนะคะเดี๋ยวเราไปทอดชะอมไข่กันนะคะเราจะตัดให้เป็นพอดีคำนะคะเดี๋ยวเราไปเตรียมน้ำสต๊อกสำหรับทำแกงส้มกันนะคะตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะคะเราจะไปทำน้ำสต๊อกกุ้งกันจะใช้หัวกุ้งนะคะเราจะค่อยๆต้มไปสักพักหนึ่งนะคะช่วงนี้ก็จะช้อนเอาที่เป็นฟองๆออกนะคะช้อนออกให้หมดนะคะเราจะใส่เกลือลงไปนะคะประมาณครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็จะช้อนที่เป็นฟองๆออกนะคะจากนี้เราจะใส่เนื้อกุ้งสำหรับเอาไปบดกับพริกแกงส้มเราจะใช้เวลาไม่นานนะคะไม่งั้นถ้าแข็งเกินมันก็จะบดยากนะคะเราจะเคี่ยวน้ำหัวกุ้งไปสักพักหนึ่งนะคะให้เขามีความเข้มข้นขึ้นตอนนี้เราก็จะเอาหัวกุ้งนะคะขึ้นจากน้ำซุปจากนี้เราก็จะบดกุ้งกับพริกแกงส้มให้เข้ากันนะคะ
ประมาณนี้นะคะมาค่ะทำน้ำแกงส้มกันนะคะใส่พริกที่เราโขกกับกุ้งไว้ลงไปได้เลยนะคะใส่แครอทนะคะอีกหัวผักกาดขาวใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำปลา1คัพพีนะคะต่อด้วยมะขามเปียก3ช้อนนะคะเราจะใส่น้ำตาลปี๊บเพิ่มไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่ารู้สึกว่ารสชาติจะจัดมากเดี๋ยวเราจะเพิ่มน้ำปลาอีก1คัพพีนะคะและเพิ่มมะขามเปียกอีก4ช้อนนะคะรสชาติอร่อยมากเลยค่ะเผ็ดเปรี้ยวหวานกลมกล่อมมากเดี๋ยวเราจะใส่ถั่วแข็งลงไปก่อนนะคะจะผักกาดขาวนะคะต่อด้วยกุ้งใส่กุ้งไปเลยนะคะรอให้กุ้งสุกเราก็จะใส่ชะอมไข่กันนะคะใส่ชะอมไข่ค่ะน่าทานมากเรียบร้อยแล้วนะคะชะอมกุ้งแดงส้มชะอมกุ้งผักรวมนะคะน่าทานมากแกงส้มชะอมกุ้งผักรวมหน้าตาน่าทานมากเลยนะคะรสชาติสุดยอดอย่างไรแล้วเพื่อนๆลองทำทานดูนะคะอร่อยทำง่ายขอบคุณนะคะ